หลายประเทศตามที่เรารายงานกันมาต่อเนื่องนะครับก็คือมีการเริ่มต้นฉีดให้กับประชากรในประเทศของตัวเองกันไปบ้างแล้วแต่ปรากฏว่าตอนนี้มีปัญหาครับสำหรับ5ประเทศในทางแถบยุโรปนะครับซึ่งปรากฏว่าตอนนี้วัคซีนที่มีอยู่ที่มีการส่งไปประมาณล็อตแรกนะครับมีไม่เพียงพอสำหรับจะฉีดให้ประชาชนในประเทศของตัวเองเนื่องจากว่าบางบริษัทครับที่เป็นบริษัทผลิตวัคซีนนั้นไม่สามารถจัดส่งวัคซีนได้ตามกำหนดนั่นเองยกตัวอย่างบางประเทศอย่างเช่นที่โปรตุเกสครับจำเป็นจะต้องมีการเลื่อนการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับประชาชนไปเป็นเดือนเมษายนเลยทีเดียวฮะพอบริษัทผู้ผลิตได้ช้านะคะทำให้การส่งวัคซีนไปก็เกิดความล่าช้าตามมาด้วยเนื่องจากว่าวัคซีนต้านโควิด-19คนหนึ่งต้องฉีดอย่างน้อย2โดสค่ะยิ่งพอใช้2โดสก็ยิ่งมีปริมาณความต้องการที่สูงขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะก็ส่งผลต่อการจัดทำแล้วก็การจัดส่งไปยังประเทศต่างๆด้วยซึ่งในขณะที่ประเทศไทยนะคะไทม์ไลน์เดิมของเราวางเอาไว้ว่าจะฉีดกันวันวาเลนไทน์นะคะ14กุมภาพันธ์เรื่องนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรียังคงย้ำนะคะว่าไทม์ไลน์ของเรายังเป็นไทม์ไลน์เดิม14กุมภาค่ะแต่ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทผู้ผลิตอย่าง AstraZeneca เขาจะจัดส่งมาให้เราทันตามกำหนดเวลาที่ได้วางเอาไว้หรือเปล่าค่ะประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับแล้วก็คนไทยทั้งประเทศให้ความสนใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับกล่าวถึงแผนการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19ในไทยยืนยันนะครับว่าตอนนี้วันนี้ยังเป็นไปตามกำหนดเดิมก็คือ14กุมภาพันธ์นะครับถ้าหากว่าประเทศต้นทางจัดส่งวัคซีนมาได้ตามที่มีการตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ขณะที่กรณีที่ทางสหภาพยุโรปหรือว่า EU จำกัดการส่งวัคซีนของบริษัท AstraZeneca ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบแต่ว่าในส่วนของรัฐบาลไทยที่ผ่านมาก็เต็มที่แล้วในเรื่องของการเจรจาการจัดซื้อวัคซีนและหวังว่าหลังจากนี้ทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ซึ่งถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีการฉีดวัคซีนป้องกันแล้วแต่ทุกฝ่ายทุกคนจำเป็นจะต้องระมัดระวังดูแลตัวเองเหมือนเดิมนะครับส่วนทางด้านศาสตราจารย์นายแพทย์สิริฤกษ์ทรงศรีวิไลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวันนี้มีการรายงานผลการติดตามข้อมูลการจัดหาและการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19ในแต่ละประเทศทั่วโลกแบบใกล้ชิดโดยเฉพาะในแถบภูมิภาคอาเซียนซึ่งมีรายงานว่ามีการฉีดวัคซีนไปแล้วไม่ต่ำกว่า555,000 โดสโดยเฉพาะใน3ประเทศในกลุ่มอาเซียนก็คือที่สิงคโปร์อินโดนีเซียและก็เมียนมานะครับโดยสิงคโปร์ถือว่าเป็นประเทศแรกในกลุ่มที่เริ่มฉีดวัคซีนต้านโควิด-19มาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วตั้งแต่เมื่อวันที่30ธันวาคมโดยตอนนี้มีการฉีดให้ประชาชนในสิงคโปร์ไปแล้ว 113,000 กว่าคนส่วนที่อินโดนีเซียมีการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19ตั้งแต่เมื่อวันที่13มกราคมตอนนี้ก็มีการฉีดไปแล้วประมาณ 373,000 กว่าคนที่เมียนมาครับฉีดวัคซีนกันตั้งแต่ไม่กี่วันที่ผ่านมาก็คือ27มกราคม2วันที่แล้วนี่เองนะครับตอนนี้มีการฉีดให้กับประชาชนไปแล้ว 68,200 กว่าคนนี่คือที่เมียนมาส่วนไทยมาเลเซียกับฟิลิปปินส์คาดว่าจะค่อยๆเริ่มต้นทยอยฉีดได้ในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับส่วนทางกระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร์มีการเปิดเผยว่าจากจำนวนประชากรกว่า 113,000 คนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ซึ่งเป็นของบริษัทไฟเซอร์และ BioNTech พบว่ามีอยู่3คนครับที่3คนนี้มีอายุระหว่าง 20-30 ปีปรากฏว่ามีอาการแพ้อย่างรุนแรงเช่นเกิดผื่นคันตามร่างกายหายใจลำบากมีอาการจุกแน่นที่ลำคอริมฝีปากบวมและมีอาการเวียนศีรษะตามมาโดยทั้งหมดนี้ไปพบแพทย์และได้รับการรักษาจนกระทั่งตอนนี้หายป่วยทั้งหมดแล้วซึ่งถ้าย้อนกลับไปพบว่า3คนนี้เคยมีประวัติแพ้ยามาก่อนเช่นแพ้ยารักษาโรคจมูกอักเสบและแพ้อาหารทะเลจำพวกหอยเช่นหอยแมลงภู่และก็หอยแครงแต่ไม่เคยมีอาการแพ้รุนแรงในลักษณะเช่นนี้มาก่อนนะครับซึ่งเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจตอนนี้รัฐบาลสิงคโปร์เขาจัดทำแผนเยียวยาสำหรับผู้มีอาการแพ้วัคซีนอย่างรุนแรงจนกระทั่งต้องไปรักษาตัวในโรงพยาบาลภายหลังจากรับวัคซีนเข้าไปโดยผู้ป่วยหลังจากการฉีดวัคซีนจะได้รับเงินเยียวยาครั้งเดียวรายละประมาณ 10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ตีเป็นเงินไทยนะครับ 225,000 กว่าบาทแต่ถ้าเสียชีวิตหรือป่วยสาหัสจนถึงขั้นทุพพลภาพแบบถาวรทายาทหรือตัวผู้ป่วยจะได้รับเงินเยียวยาครั้งเดียวรายละ 225,000 ดอลลาร์สิงคโปร์คิดเป็นเงินไทยประมาณ5,630,000 กว่าบาทตรงนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจเลยนะครับแต่ก็ตามทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะต้องติดตามดูแลสุขภาพของผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนทุกคนเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการวัคซีนของสิงคโปร์นั้นปลอดภัยจริงๆส่วนในยุโรปครับมี5ประเทศตอนนี้ก็คือที่ฝรั่งเศส
เยอรมนีสเปนโปรตุเกสแล้วก็เนเธอร์แลนด์ต้องตัดสินใจเลื่อนหรือระงับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ให้กับประชาชนชั่วคราวหลังจากตอนนี้เกิดภาวะขาดแคลนวัคซีนเนื่องจากว่ามีความล่าช้าในเรื่องของการจัดส่งจากทางผู้ผลิตวัคซีนจนทำให้ตอนนี้นะครับทางสหภาพยุโรปต้องไปเร่งเจรจากับทางบริษัทแอสตราเซเนกาหนึ่งในบริษัทที่มีปัญหาในเรื่องของการจัดส่งไม่รวมไปถึงไฟเซอร์แล้วก็ไบโอเทคด้วยนะครับที่ปรากฏว่าเรื่องของการจัดส่งล่าช้ากว่าที่คาดการณ์กันไว้ด้วยอย่างในฝรั่งเศสครับมีการสั่งให้โรงพยาบาลตอนนี้ต้องระงับการฉีดวัคซีนเข็มแรกที่กรุงปารีสซึ่งมีประชากรอยู่ประมาณ12ล้านคนเริ่มตั้งแต่2กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไประงับไปก่อนเพราะว่าวัคซีนไม่พอส่วนที่สเปนครับที่กรุงมาดริดก็ประกาศระงับโครงการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนชั่วคราวและใช้วัคซีนที่ตอนนี้ยังพอมีอยู่สำหรับฉีดวัคซีนเข็มที่2สำหรับคนที่ฉีดวัคซีนไปเข็มแรกเรียบร้อยแล้วส่วนในเยอรมันครับที่รัฐนอร์ทไรน์เวสต์ฟาเลียซึ่งเป็นรัฐที่มีประชากรมากที่สุดในเยอรมนีต้องเลื่อนการเปิดศูนย์วัคซีนทั้งหมดไปเป็นวันที่8กุมภาพันธ์ส่วนโปรตุเกสครับหนึ่งในประเทศทางแถบยุโรปที่พบอัตราการระบาดมากที่สุดต้องประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้ประชาชนไปเป็นเดือนเมษายนนู่นเลยครับส่วนที่เนเธอร์แลนด์ครับที่มีการสั่งซื้อวัคซีนจากทางแอสตราเซเนกาทั้งหมด11ล้าน7แสนโดสแต่ปรากฏว่าหลังจากทางบริษัทแอสตราเซเนกาลดจำนวนวัคซีนที่เตรียมจะจัดส่งให้กับทาง EU ลงทำให้เนเธอร์แลนด์ได้รับการจัดสรรวัคซีนแค่เพียง4ล้าน5แสนโดสหรือคิดเป็นประมาณ1ใน3ของที่สั่งซื้อเท่านั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้หลายประเทศทั่วโลกได้รับผลกระทบนะครับเพราะฉะนั้นไทยต้องติดตามต่อเกี่ยวกับวัคซีนที่เราสั่งมาจากแอสตราเซเนกาเหมือนกันนะครับในช่วงที่ยอดติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกล่าสุดตอนนี้อยู่ที่กว่า102ล้านคนผู้เสียชีวิตกว่า2ล้าน2แสนคนโดยสหรัฐยังเป็นพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุดตัวเลขมาถึงวันนี้มากกว่า26ล้าน3แสนคนเสียชีวิตกว่า 440,000 คนอันดับ2คืออินเดียติดเชื้อกว่า10ล้าน7แสนคนอันดับ3ก็คือที่บราซิลติดเชื้อกว่า9ล้านคนผู้เสียชีวิตที่บราซิลอยู่ที่กว่า 220,000 คนครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ